ท่านนายกธวัชชัยอึ้งพรวิไลเนี่ยนายกบักกะดีได้ประสานกับผมเนี่ยมาตลอดนะครับในการที่เป็นห่วงเพราะว่านิคมเนี่ยในปทุมธานีเนี่ยเราไม่ได้มีนะฮะเรามีนิคม2นิคมนวมนครนะบักกะดีมีกลุ่มนิคมลาดหลุมแก้วอีกนะครับเพราะนั้นแหล่งรวมเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่นี่แต่ขณะเดียวกันนิคมบักกะดีเนี่ยเขาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถ้าเกิดทางเข้าไปเมื่อไหร่มันจะยิ่งเหมือนปี54มันล่อแหลมเพราะตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ที่มาเดี๋ยวต้องขอบคุณนะฮะทางนิคมด้วยนะครับทางนิคมบางกะดีนะผู้บริหารทั้งหมดนะเพราะว่าเราต้องให้ความมั่นใจเพราะว่าถ้าที่นี่เนี่ยมีโรงงานตั้งเยอะแยะถ้าผู้ประกอบการเขาไม่มั่นใจเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นวันมาก็ให้ความมั่นใจเพราะว่าทางอบจ.ทางท้องถิ่นร่วมมือกับทางบางกะดีเนี่ยยืนยันว่าทำงานกันเต็มที่แล้วก็เตรียมการกันมา3เดือนแล้วครับผมนั้นน่ะมีประสบการณ์มาจากปี54ที่เราทำงานมาเนี่ยนะฮะเราดูจากฝนฟ้านะครับที่มันตกมาทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เราก็คาดกันเองกันมาเองแล้วว่าปีนี้ยังไงน้ำคงเยอะนะครับแล้วก็เป็นจริงแต่ก็คิดว่ายังไงก็คงไม่ถึง54แต่ว่าผมเองเนี่ยท้องถิ่นเทศบาลเมืองกะดีเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเศรษฐกิจนะครับความเตรียมความพร้อมของผมนี่นะก่อนหน้านี้3เดือนนะฮะผมมีความพร้อมในเรื่องของการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำนะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ำนะครับท่อระบายน้ำต่างๆนานานะครับทางหมู่บ้านจัดสรรแล้วแต่เนี่ยเรามีความพร้อมหมดเลยเราลงไปทำเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้3เดือนได้สั่งการป้องกันและบรรเทาสาภัยบอกว่าคุณไปตรวจเช็คดูทั้งหมดนะครับท่อระบายน้ำคลองประตูน้ำเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำทุกอย่างต้องเสร็จ 100% ขอบพระคุณทางท่านนายกบางกะดีแล้วก็ท่านนายกอบจ.นะคะท่านให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการวันนี้มีผู้ประกอบการหลายรายที่มาอยู่ณวันนี้ด้วยนะคะเรามั่นใจว่าการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ถือว่าเป็นภารกิจของทุกพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้ามีผู้นำอบจ.เข้มแข็งอย่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการเรามั่นใจค่ะเพราะว่าปี54กับปีนี้เนี่ยทิศทางของน้ำเนี่ยเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะคะปี54น้ำหลากแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น้ำมาจากคันลองการบริหารจัดการน้ำปกติเพียงแต่ระบายมากกว่าปกติเท่านั้นเองแต่ระดับยังห่างกว่าปี54เยอะมากนะคะจากกราฟข้อมูลที่เราติดตามครับ